กรับเข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ที่รัฐสภานัานคุณธีรชัยพันธุมาตรสสบัญชีรายชื่อแล้วก็พักเข้าไกลในฐานะโฆษกกรรมกิรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับของสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าในการขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเนี่ยไปรื้อคดีนาฬิการหรูของพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับรองนายกรตมนตรีเนี่ยมาพิจารณาอีกรอบหนึ่ง และก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะทางด้านพลตํารวจเอกสถาพรเหลาทองอดีตกรรมการปปชเนี่ยตอบรับเข้าร่วมชี้แจงเพราะข้อสงสัยที่นาฬิกาเป็นของคุณปัทวาฒสุขศรีวงศ์หรือไม่เพราะไม่มีในบัญชีมรดกคุณธีรช,ชัยบอกว่าหลังจากหลักฐานมรดกของคุณปัทวาฒเพื่อนของพลอเอกประวิตยเนี่ยไม่พบนาฬิกาอยู่ในบัญชีมรดกจึงตั้งข้อสังเกตที่ปปชไม่ตรวจสอบไห้สิ่นกระแสความพยายามปิดคดีให้จบเป็นเพราะพลอเอกประวิตยเนี่ยมีอํานาจยิ่งใหญ่ทําอะไรไม่ได้ใช่หรือไม่ อีกทั้งคดีหัวการประมูล่อสร้างโรงพักนี่ไปถึงกรณีหัวประมูลโรงพักพูดถึงกรณีที่เมื่อวานนี้สารดีกาพนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยยกฟ้องคุณสุเทพเทือกสุบัติด้วยนะฮะใช่คือคุณธีรชัยเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคดีที่ปปชเนี่ยนะคะฟ้องตรงต่อสารจึงถูกยกฟ้อง มันถูกต้องและทําเต็มที่แล้วหรือเปล่าแล้วก็ในโซเชียลเนี่ยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้เยอะมากคืออ้างโซเชียลไปเลยนะคะไม่ได้ดูคําตัดสินของศาลเลยคุณธีรชัยเนี่ยบอกว่าขอ้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยทางปปชได้ตั้งกรรมการไต่สวนคุณวิชามหาคุณที่ มีประเด็นเรื่องของการติดสินบนเอาไว้ด้วยซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของเลขาที่การปปรชอก็บอกแล้วว่าประเด็นเรื่องของสินบน,นไม่มีหลักฐานเลยไม่มีหลักฐานแล้วจะไปฟ้องเขาได้ยังไงนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าหลังจากนี้เนี่ยทางปปชอเองเนี่ยก็จะยื่นนะคะในการตรวจสอบหมายถึงกรรมธิการปปชอนะคะคือจะยื่นในการตรวจสอบเพราะว่ารู้สึกว่าก,กังขามากเลยว่าทําไมศาลถึงได้มีคําสั่งยกฟ้องคืองงกับคุณธีรชัยพันธุมาต คือไปเอาเนี่ยนะฮะไปอ้างโซเชียลการวิาพากษ์วิจารณ์ของโซเชียลเนี่ยมาเป็นข้ออ้างนะฮะคือคุณไม่เชื่อคำตัดสินของศาลอ่ะแล้วคุณตั้งข้อสังเกตว่าทำไมปปชฟ้องตรงศาลถึงยกฟ้องคือมันไม่ได้แปลว่าคดีไหนปปชฟ้องตรงแล้วปปชต้องชนะนะเออแล้วคือคุณธีรชัยต้องเข้าใจก่อนว่าปปชเนี่ยไม่ได้ฟ้องเรื่องของการทุจริตนะค่ะ งานนี้คือฟ้องคุณสุเทพเนี่ยคือผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค,คนละเรื่องกับทุจริตซึ่งศาลก็ตรวจสอบแล้วว่าตําแหน่งในขณะนั้นคือรองนายกเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปแก้ไขรูปแบบการจัดซื้อจัดจา้างใช่ครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะปรากฏว่าวันนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิตธิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กเปรียบเทียบคดีนี้กับคดีรับจำนำข้าวไอ้น,นี้ซึ่งก็คนละเรื่องกันอีกนะ,ค,ะคนละเรื่องแต่อยากจะเอามาให้ฟังนะ คือบอกความเหมือนที่แตกต่างศาลมีคำพิพากษายกฟ้องคุณสุเทพเพราะเห็นว่าเป็นเพียงรองนายกกำกับดูแลนโยบายคอรมอ,อนุมัติโครงการนี้เพียงหลักการเฉพาะเรื่องเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน <c oughs> ส่วนวิธีจัดจ้างเป็นเรื่องของหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบอีกทั้งคุณสุเทพเนี่ยมีหน้าที่เพียงกำกับดูแลนโยบายโดยทั่วไปการเซ็นอนุมัติรวมสัญญาตามที่สตชเสนอมาก็ไม่ต้องผ่านคอรมอสรุปยกฟ้องไม่ผิด1 5 7 ส่วนจำเลยอื่นไม่ปรากฏว่าใช้อำนาจครอบงำสั่งการให้เสนอขอเปลี่ยนแปลงวิธีจัดจ้างหรือมีวิธีการอื่นที่ไม่ชอบเมื่อคำพิพากษามาเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับเพียงแต่ทําให้ผมหวน <c oughs> คิดถึงคดีจํานํเข้าวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ก,กํากับดูแลนโยบายเช่นกัน <c oughs> แต่คิดเปรียบเทียบเท่านั้นเพราะเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายอะไรลึกซึ้งอยากคิดว่าผมไปเข้าข้างใครบาปกรรมตายระหว่างคดีโรงพักกับคดีจํานํเข้าวคดีหนึ่งไม่พบ หลักฐานการทุจริตอีกคดีหนึ่งพบหลักฐานการทุจริตก็เป็นเพียงผู้กํากับดูแลนโยบายและไม่พบว่าใช้อํานาจครอบงาสั่งการให้การทุจริตเหมือนกันผมหมายถึงระดับนายกและรองนายกนะครับแม้ความเสียหายจะมีตัวเลขที่แตกต่างกันแต่จะเสียหายเงินหลวงบาทหนึ่งก็เป็นหมื่นล้านผิดคือผิดถูกก็คือถูกประชาชนอย่างผมคิดได้เท่านี้มีหน้าเล่าผมถึงไม่รุ่งทางการเมืองเหมือนคนอื่นเขาอืทำเป็นพูดว่าแบบไม่รู้สิคือคุณ ทวิทเนี่ยนะฮะต้องไปอ่านเอกสารเนี่ยนะฮะในการพิจารณาคดีเนี่ยฉบับเต็ม<ะ>ของทั้งสองคดีและจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดว่ามันแตกต่างกันอย่างไร <c oughs> คุณยิ่งลักเนี่ยนะฮะคือหลักฐานชัดเจนก็คือว่าคุณยิ่งลักนั้นเนี่ยกำกับดูแลนโยบายโดยตรงและสตอง,องทักทวงทักทวงว่ามันมีโอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชันและให้ทำการดำเนินการยับยั้ง แต่คุณยิ่งรักไม่ได้รับยับยั้งโครงการนั้นแล้วนี่ยังไม่รวมในสภาในสภาก็แฉกันออกมาแล้วคือถ้าคุณยิ่งรักตอนนั้นระงับยับยั้งเนี่ยคดีไม่เดินมาถึงขนาดนี้หรอกถูกต้องเพราะสตงทักท้วงแล้วเขาทักท้วงแล้วสตงทักท้วงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทักท้วงคุณยิ่งรักแล้วนะครับแต่ในส่วนของคุณสุเทพเนี่ยนะฮะไปดูสิครับเอกสารทุกฉบับเนี่ยคุณสุเทพนั้นจะมีการเขียนเซ็นกำกับไปทั้งหมดนะครับว่า อะไรที่ควรจะต้องพิจารณาอะไรควรที่จะทําได้หรือทําไม่ได้มันเลยกลายเป็นหลักฐานชั้นดีเนี่ยให้กับศาลว่าคุณสุเทพนั้นทําทุกอย่างเนี่ยมีเอกสารชัดเจนใช่คือในแง่การเมืองเนี่ยคุณจะชอบหรือว่าไม่ชอบใครก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเขาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยืนหยัดในการพิสูจน์ตัวเองมาโดยตลอดแล้วไม่เคยหนีด้วยนะครับไม่เคยหนีจนคดีเนี่ยเดินมาถึงจุดสิ้นสุด ก็ไม่หนีคือถ้าคุณ,คณยิงย่งรักคิดว่าตัวเองไม่ผิดก็ไม่ต้องหนีสิใช่ก็สู้คดีกันต่อไปแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นได้ชัดเจนเนี่ยครับว่าบรรดารัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณยิ่งรักมีกี่คนล่ะครับที่ติดคุกติดตารางเพราะคดีทุจริตคอร์รัปชันค่ะ ะะคือตอนนี้มีการปั่นไปทั่วเลยในโลกโซเชียลส่วนเรื่องของการอุทธรหรือไม่เนื่องจากว่ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยเปิดทางให้ทั้งโจ์รวมไปถึงจำเลยเนี่ยสามารถยื่นอุทธรได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะทางด้านของเลขาธิการปรปรชเนี่ยก็คือคุณนิวัชชัยเกษมมงคลท่านบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่คําพิพากษาฉบับเต็มเนาะก็ต้องรอให้คำวิพากษาฉบับเต็มเนี่ยออกมาก่อนถ้าเกิดว่าคำพิพากษาฉบับเต็มซึ่ง น่าจะใช้เวลาประมาณ7วันเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยทางปปชก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะไปคัดสำเนามาไปคัดสำเนาฉบับเต็มมาเพื่อมาดูว่ามีแนวทางในการอุทธรหรือไม่เบื้องต้นต้องขอดูคำพิพากษาของศาลฎีกาก่อนว่ามีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไงบ้างคุณนิวัชชัยยังบอกด้วยนะคะว่าคือต้องดูที่คำพิพากษาว่าแต่ละประเด็นเนี่ยมีการวินิจฉัยออกมาอย่างไงบ้างถึงจะบอกได้ว่าทางปปชจะอุทธรหรือเปล่า แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคำพิพากษาฉบับเต็มยังไม่ออกมาน่าจะใช้เวลาประมาณ7วันศารท่านก็จะส่งสำเนามาให้ทางปปชหลังจากนั้นแหละทางคณะกรรมการปรป,ปชก็จะมาคุยกันมาดูว่าจะพิจารณาในการอุทธรหรือไม่ถ้าเกิดว่าจะอุทธรทางเจ้าหน้าที่ก็จะทําเรื่องเสนอให้ทางคณะกรรมการปรป,ปชวินิจฉัยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีเวลาอยู่30วันยืนยันชัดเจนว่าต้องรอคําพิพากษาก่อนคือเรื่องนี้เนี่ยมันต้องอ่านให้ละเอียด แล้วก็ศึกษาก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะอุทธรเรื่องอะไรอ่ะยังไม่เห็นสำเนาวความพิพากษาฉบับเต็มเลยนะคะคุณจะไปอุทธรแล้วก็ไปสู้ในประเด็นไหนเมื่อวานนี้จริงๆนะักข่าวนถามคุณนิวัชชัยในประเด็นเรื่องของสินบนด้วยประมาณ<ะ>ว่ามันไม่มีประเด็นเรื่องของการรับสินบนก็เลยทําให้สํานวนนมันอ่อนขึ้นหรือเปล่านะคะคุณนิวัชชัยในยอมรับเลยว่า มันไม่มีหลักฐานคําว่าไม่มีหลักฐานก็คือมันไม่มีอะไรที่จะเชื่อมโยงไปได้แล้วมันก็ไม่มีเรื่องราวการทุจริตหรือว่าการรับสินบนเกิดขึ้นแล้วจะไปฟ้องเขาได้ยังไงแล้วสิ่งที่เพื่อไทยหรือว่าใครมาประคมเนี่ยเขาบอกว่าการขยายระยะเวลาเนี่ยในการที่จะให้กับผู้รับเหมาเนี่ยฮะขยายเวลาในการก่อสร้างไปอีก60วันอนะ่ะ <c oughs> รัฐมนตรีในสมัยพรรคเพื่อไทยนั่นแหละเป็น,ปนคนขยาย <c oughs> นะฮะ,ะทำะไปทำมาก็เข้าตัวค่ะ <c oughs> ราค่ะนี่คือทั้งหมดของท็อปบายสนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ